มนูข้าวเหนียวตัดถั่วแดงวิธีทำถั่วแดงกวนใส่ถั่วแดงเล็กกราข้าวทองกับน้ำลงในภาชนะแช่ไว้1คืนเทน้ำออกเทถั่วแดงเล็กกราข้าวทองลงในภาชนะตามด้วยน้ำนำขึ้นตั้งไฟต้มนานประมาณ45นาทีจนส่วนผสมถั่วแดงสุกนุ่มแล้วปิดไฟตักถั่วแดงที่ต้มสุกแล้วลงในโถปั่นเติมน้ำตาลทรายและกะทิสำเร็จรูปปั่นจนกระทั่งส่วนผสมละเอียดเนียนเทส่วนผสมที่ปั่นไว้ลงในภาชนะตามด้วยสีผสมอาหารสีแดงนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟอ่อนคนตลอดเวลาจนส่วนผสมจับกันเป็นก้อนและร่อนจากภาชนะเติมเนยสดชนิดเค็มคนต่อจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันใส่ถั่วแดงที่กวนแล้วลงในถาดที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบเตรียมไว้ค่ะวิธีทำข้าวเหนียวแช่ข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองกับน้ำไว้ประมาณ3ชั่วโมงรินน้ำออกใส่ข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองที่แช่ไว้ลงนึ่งในรังถึงที่มีผ้าขาวบางรองไว้นึ่งนานประมาณ30นาทีหรือจนกระทั่งสุกผสมกะทิสำเร็จรูปน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันเทข้าวเหนียวที่นึ่งสุกร้อนๆคนให้เข้ากันแล้วมูนพักไว้จนข้าวเหนียวระอุดีตักข้าวเหนียวที่มูนไว้ลงในถาดที่มีถั่วแดงกวนรองไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบเตรียมไว้ค่ะวิธีทำหน้ากะทิผสมแป้งข้าวเจ้าเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนผสมให้เข้ากันค่อยๆเติมกะทิสำเร็จรูปและน้ำตาลทรายคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งเทส่วนผสมลงในพิมพ์ที่มีถั่วแดงกวนและข้าวเหนียวที่รองไว้นำลงนึ่งในรังถึงนานประมาณ20นาทีจนกระทั่งส่วนผสมหน้าสุกตัดออกเป็นชิ้นแล้วตกแต่งด้วยทองหยอดให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูข้าวเหนียวตัดถั่วแดงครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ